ขอต้อนรับสู่รายการเดียวแอมชาแนลนะคะวันนี้เรามาหวัดดีปีใหม่นะคะโดยการเรามาเปลี่ยนที่เที่ยวกันค่ะที่ซีคอนสแควร์ค่ะตอนนี้มีงานเกาะคุณคิดด้วยนะคะมีโชว์เลยหนูอยากได้ไม่เคยคิดงานเกาะมาก่อนมองกล้องมองกล้องรู้ว่าไงคะหนูบอกหนูอยากได้ค่ะเพราะอันนี้มันเป็นตุ๊กตาด้านในที่ไหนป้าดูที่ Happy Trip นะคะบริเวณจะอยู่ตรงชั้น2แปลว่าแต่ถ้าโซนนี้คือโซนอะไรจำไม่ได้ละที่แปลว่าซีซั่นโซนซีซั่นชั้น2นะคะเดินเข้ามาระยะไม่ไกลมากเจอจุดนี้เลยค่ะก็ชัดกันเลยค่ะไม่รออะไรแล้วค่ะตอนนี้สู้อยู่แล้วนะคะป้าไปกันเลยแรกเนี้ยนอนอยู่นอนอยู่น้องแอมมาคนแรกเลยนะจะบอกให้เราจะมาดูน้องแอมมาเหรียญแรกจะได้เลยหรือเปล่าตามสมคำชื่อว่าน้องแอมมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวเลยนี่เอาตัวนั้นมาอะไรสีเขียวเลยเหรอลองมีล็อกอันนี้ลองก่อนไม่น่าได้หรอกเพราะมันกว้างมากแบบเมื่อกี้แต่ขวากว่านี้มันต้องเข้าตรงนี้เปล่าแบบเมื่อกี้แต่ขวามากกว่าเมื่อกี นี่ตัวไหนคะลูกโหเนี่ยน่าจะเป็นชมพูชมพูเหลืองๆอีกลองดูค่ะแล้วปึ๊บมามั้ยขาตัวนี้ใช้ได้อยู่พอได้อยู่น้ำตาลมั้ยน้ำตาลข้างหน้าหนูใช้งบไป200บาทนะคะตามที่เห็นเลยนะคะว่ามุมได้เหลี่ยมได้จังหวะดีแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าเราก็จะไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าซีคอนมี2ที่ให้คีบเดี๋ยวเราไปตะลุยอีกที่หนึ่งเลยค่ะเด็กๆแต่ไม่เป็นไรคราวนี้ถือว่าน้องแอมมาดูของใหม่ๆที่เรายังไม่เคยคีบกันถือว่าเราเก็บประสบการณ์ให้กับเด็กน้อยค่ะโอเคไหมคะค่ะสู้ไหมคะสู้สู้ค่ะโอเคนี่มีไอ้นี่นี่ใช่ค่ะในการ์ตูนเน็ตเวิร์กใช่ป่ะใช่ค่ะจำได้เอาตัว
ตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวลองคุยก่อนให้คุยมาไหมที่นี่เป็นไงคะก็ต้องเข้าฟินแลนด์นะคะเย้นี่ Oh noเอาตัวนี้เลยเอาตัวนั้นเลยนะค่ะตัวนี้เหรอคะค่ะไปค่ะลงค่ะเออไม่ต้องลงหรอกกดเลยค่ะเอาเลยค่ะมาปึ๊บนี่แหละนี่แหละตัวเดิมกดนะปึ๊บเฉยๆเนาะนั่งไปเล่นด้วยแล้วเครียดไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวขอบคุณนะคะนี่พี่น้องแอมคลิปให้ได้ค่ะวันนี้เราต้องมีเคล็ดลับระหว่างแม่ลูกคือแม่ต้องนั่งชิวๆนั่งแบบสบายๆแต่ถ้าแม่ไปเชียร์ใกล้อ่ะหัวร้อนค่ะอ๋อพูดเองตอนนี้เราอยู่โซนที่ฝั่งของหัวนะคะที่เป็นสยามซีคอนดีงามอย่าลืมมานะคะแต่ถ้าให้เขาทำอะไรคนเดียวนะเขาจะได้เสมอค่ะถือว่าเป็นสักทีค่ะสามตัวใหญ่นี้ให้แรกครับที่อยู่ตัวใหญ่ที่อยู่บนตู้ให้แรกครับเราจิตแต้มยังไงเอ่ยตัวมันจะแต้มไม่เท่ากันนะถ้าเป็นพวกหมอนพวกแผ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ9 แต้มแล้วไอ้อย่างนี้อันนี้ตัวละแต้มค่ะอ๋อตัวละหนึ่งแต้มได้แล้วอ่ะนี่เ
ี่ตัวนี้เขาเล็งมาให้คุณนายเลยอันนี้เล็งมาให้แม่ใช่เอาไว้ตั้งหน้าร้านเลยเป็นพึ่งเพราะว่าคุณแม่ขายมะนาวน้ำผึ้งค่ะมีคนมีลูกค้าแซวว่าไม่มีพวกสัตว์ตัวเล็กมาโชว์หน้าร้านได้แล้วค่ะกดแล้วค่ะปึ๊บเฮ้ยที่เดิมที่เดิมมาให้ฟังว่าวันนี้เกิดหลายๆอารมณ์ขึ้นอารมณ์แรกที่น้องแอมสัมผัสคือเป็นอารมณ์ที่อยากได้มากนะคะแต่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะกับอารมณ์ที่สองทำใจแล้วเล่นสนุกสนุกแต่กลับได้หลายตัวใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอเมาส์มอยลูกสาวหน่อยอยู่ตรงทอยเกมเป็นร้านทอยเกมตู้นี้หนูเอาครบเซตเลยค่ะเอาครบเซตจริงๆก็คือเราไม่หวังเราใช่คือหมดคล้ายๆแบบมาเล่นสนุกสนุกแบบไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะได้ขาแข็งมากนะคะเด็กๆเคยบ้างไหมคะคือตั้งเป้าว่าจะได้แต่ไม่ได้แต่พอไม่ได้ตั้งเป้าคือได้เยอะมากใช่ได้จนแบบเขาบอกว่าได้แล้วเหรอโดยเฉพาะตู้นี้นะแอมเก็บทุกตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาโชว์ว่ามีอะไรบ้างมาเอาละค่ะเรามาเช็คผลงานกันว่าน้องแอมได้อะไรบ้างโดยวันนี้นะคะคุณแม่ลงทุนให้น้องแอมนะคะโปรเจกต์ที่2เพียงแค่200บาทแต่น้องแอมพิชิตมาได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวนะคะอันนี้นะคะเอาที่พิเศษเลยแล้วกันที่คุณแม่ประทับใจมากประทับใจที่สุดเพราะว่าได้ทุกตัวทุกแบบนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะสับปะรดตัวนี้สับปะรดนะคะสับปะรดนี่สับปะรดตัวไหนคีบได้ตัวแรกตัวไหนตัวนี้คีบได้ตัวแรกเป็นตัวแรกที่มีกำลังใจแล้วคีบต่อไปค่ะตัวที่2แม่ก็จำได้ว่ามีพึ่งใช่อันนี้แม่แอมยกให้แม่นนแล้วก็มีสกอตแลนด์ไม่ใช่สกอตแลนด์ค่ะอันนี้สปาร์ตคอนลายสกอตผ้าสกอตแล้วก็จบท้ายด้วยสับปะรดสับปะรดที่แล้วหนูจบท้ายด้วยอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บงานแบบคอมพลีทที่เห็นแล้วอึ้งไปเลยจากการผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปแล้วเหมือนน้องแอมเป็นคนสู้นะทั้งแต่ก็ผิดหวังมาแล้วเพราะครั้งแรกที่คุณแม่ให้ตังไปอ่ะแม่ให้ตังไปก็มองว่าเฮ้ยไม่น่าจะลงทุนให้ลูกสาวคุณลูกสาวแป๊กเดี๋ยวร้องไห้กลับบ้านแต่ปรากฏว่ามีรอยยิ้มกลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยนะคะทำอะไรก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรมีกำลังใจไม่ท้อแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะคะค่ะเนาะแล้วน้องแอมฝากไปถึงเพื่อนอีกนะชวนเพื่อนมาเล่นอีกไหมใช่ค่ะถ้าเกิดใครจะมาเล่นที่นี่นะคะคือทอยเกมแม่จำได้ว่าเพื่อนของน้องแอมอยู่แถวซีคอนมีเยอะเหมือนกันนะคะค่ะก็มาเล่นกันได้หนูก็จะบอกนะคะถ้าเกิดใครอยากจะแบบเอาครบเซตที่หนูแนะนำพวกนี้เลยค่ะเพราะว่าตู้นั้นในขาแข็งมากเลยเข้าตรงไหนคะขาอ๋ออันนี้เหรอคะเล่นให้มันดีๆไม่พอค่ะเข้าได้เลยใช่ค่ะก็คือให้มันติดขาไปเลยอย่าให้มันมีช่องว่างโอเคตอนนี้ใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดอะไรคะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้รู้ว่าน้องแอมไปที่ตรงไหนเป็นยังไงน้องจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเงินเยอะลงทุนเยอะใช่ค่ะได้รู้ว่าขาแต่ที่เบียนไทยเวลาไปเล่นจะได้รู้ว่าขาแข็งไม่แข็งค่ะโอเคค่ะนี่ก็บ๊ายบายค่ะก็จะบ๊ายบายพักทานข้าวก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายคุณแม่ลืมบอกค่ะว่าใครคีบได้แล้วสามารถแลกแต้มได้นะคะคือบางทีคีบจนถึงระดับหนึ่งเราได้เยอะสามารถแลกของรางวัลใหญ่ๆได้แล้วก็ใครไม่อยากกลับบ้านก็ฝากเก็บแต้มได้นะคะเหมือนที่ฟินแลนด์เลยค่ะเด็กๆค่ะบ๊ายบาย